วัสดีค่ะเนสัตตะนะคะก็วันนี้นะคะก็มาสวัสดีกันในเช้าวันที่27พฤษภาคมเช้าวันจันทร์นะคะในคลิปนี้นะคะนี่จะมาเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดประจำเดือนเนาะแล้วก็การที่ประจำเดือนไม่มานะคะก็วันนี้นะคะไม่ได้พูดถึงประจำเดือนคำว่าประจำเดือนไม่มาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับท้องหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อายุเท่านี้แล้วไม่ได้มีเรื่องท้องแล้วนะคะแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพค่ะว่าเผื่อว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะสงสัยเพราะว่าคนที่มีอายุ40อัพขึ้น40 45ยังไม่ถึง50จริงๆแล้วมันควรจะมีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอเนาะเพราะว่าประจำเดือนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบฮอร์โมนแล้วก็การไหลเวียนการขับของเสียด้วยนะคะในแต่ละเดือนแต่ละเดือนของผู้หญิงซึ่งถ้าเราไม่มีฮอร์โมนเนี่ยเราหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยผู้หญิงเราก็จะหยุดการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนเนาะมันพอมันหยุดการผลิตฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะทำให้เราอะเหมือนกับความเป็นสาวหรือความเป็นอะไรที่เขาว่าตามหลักการตามหมอแผนปัจจุบันนะคะซึ่งเนก็ยังไม่ได้หมดประจำเดือนเลยแต่ว่าจะมาเล่าว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่ประจำเดือนมันขาดหายไปซึ่งมันมีสาเหตุของมันหญิงนะคะที่แบบทุกคนเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาและหลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการปวดประจำเดือนนะคะเมื่อวันนั้นของเดือนมาเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกบางคนแทบที่จะเหมือนเข้าสู่สมรภูมิการลบเนาะคือเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปหมดเลยนะคะซึ่งประสบการณ์ด้านนี้เนก็ค่อนข้างที่จะคล่ำวอร์ดเนื่องจากตอนจำได้ว่าตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนตอนที่อายุ14หรือ15ตอนนั้นเพื่อนเขามีประจำเดือนไปกันหมดแล้วนะคะตัวเองเนี่ยมีประจำเดือนช้ามากและเป็นคนที่ตัวเล็กแต่รู้แต่ว่าพอหลังจากที่ตัวเองมีประจำเดือนเนี่ยก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บแต่จะว่าจะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ได้นะคะคือตัวเนสเนี่ยเป็นคนที่พอเกิดมาจำความได้ตอนนั้นคือเนสมีฝาแฝดนะคะมีฝาแฝดผู้ชายแล้วก็ตัวเนสแต่ว่าตัวเนสเนี่ยน้ำหนักเยอะ4กิโลแต่ว่าน้องชาย1โล6แต่มันแปลกก็คือว่าเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกรรมเหมือนกันเนาะน้องชายเนสเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยนะคะถ้าเทียบกับเนสนะทั้งที่เขาเกิดมาแค่โล6แต่เนี่ยเกิดมาเกือบ4โลอ่ะตัวอ้วนมากเลยนะคะทีนี้ว่าเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเออถ้าเราไม่นึกถึงเรื่องกรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคือตามหลักเนี่ยเขาจะต้องป่วยบ่อยแต่เนี่ยนี่ป่วยบ่อยมากพอเกิดมาจำความได้ก็คือป่วยเลยนะคะแบบตอนเล็กๆเนี่ย7ขวบ8ขวบพอรู้ความยายก็แต่สมัยก่อนก็ไม่มียาอะไรเยอะนะอย่างมากก็ยาแก้ตัวร้อนเด็กให้กินยาแก้ตัวร้อนแต่เนสจึงเป็นคนที่คล่ำบอดในการกินยามากตั้งแต่เด็กบางทียายายก็จะใช้มะขามหุ้มยาไว้แล้วก็ให้เรากินเพราะเด็กจะขมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเนสจะถ่ายแข็งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็ถ่ายแข็งเป็นเลือดต้องเอามือแงะเลือดออกประจำเลยแล้วก็ต้องใช้วิธีสวนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลยค่ะแล้วก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยไม่นั่นแหละแล้วพอมามีประจำเดือนปุ๊บพอมีประจำเดือนปุ๊บอาการปวดหัวแบบที่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเนี่ยเริ่มขึ้นเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็หาสาเหตุไม่เจอนะคะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่น้องชายเนี่ยไม่เป็นเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเราเป็นผู้หญิงเราเข้าใจว่าแบบนี้เนาะมันน่าจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเราก็คิดแบบนี้นะซึ่งทุกครั้งที่มีประจำเดือนเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าไปไหนไม่ได้เลยค่ะแล้วก็กินเกี่ยวกับมะพร้าวก็ไม่ได้เลยกินกะทิไม่ได้เลยแล้วเมื่อก่อนอ่ะเขาคนโบราณเขาบอกว่าเวลาปวดประจำเดือนเขาไม่ให้หามส่งโรงพยาบาลไม่ให้ฉีดยาเนาะเขากลัวว่าจะเสียชีวิตแต่นี้ก็ฝืนกฎหมดนะคะนี่ไม่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อกฎอะไรนะแล้วนี้ก็เข้าโรงพยาบาลก็ฉีดยาก็ไม่เห็นตายเลยนะคะแต่เป็นบ่อยมากเลยแต่ถ้าเชื่อไว้ก็ดีนะแต่คือตัวนี้ไม่เป็นอะไรไงแต่รู้แต่ว่านี้เวลาปวดประจำเดือนทุกครั้งจะต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วปวดประจำเดือนปวดจนแบบมันมีแบบเหมือนภาวะที่ว่าจะตายเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยนะคะจนมันก็ฝึกฝนให้เราเป็นคนจิตใจแข็งแกร่งมั้งเพราะว่าหลายครั้งมากที่แบบเหมือนจะขาดใจแล้วแบบเราก็จะนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วมีหลายทีมากเลยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยเคยแบบคือเลือดมันออกเยอะจนกระทั่งอยู่ๆแบบยืนอยู่นะคะแล้วแบบมันเหมือนคือมันมืดไปหมดเลยพอมันมืดเนี่ยก็
ด้วยความที่เป็นคนที่จิตมันแข็งเนาะเนี่ยก็จะไม่ตกใจอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้เพราะคงเกิดบ่อยจนแบบชินแล้วมั้งแล้วเนี่ยก็ไม่ตกใจเนี่ยก็พยายามเอาแบบเอาตัวเองเนี่ยไปตรงกำแพงแล้วก็ค่อยๆลดตัวลงมาเพื่อไม่ให้หัวฟาดนะเพราะเราก็กลัวแบบเส้นเลือดในสมองแตกนั่นแหละแล้วตอนหลังมาแล้วพอมันวูบเราก็นั่งพักเราก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแต่ความโชคดีของเนยก็คือเนยเป็นคนที่ฝึกสมาธิตั้งแต่7-8ขวบนะคะเนื่องจากคุณยายเนี่ยชอบสอนให้ทำสมาธิเนยก็มีครูบาอาจารย์ดีๆหลายรูปเลยนะคะตอนเด็กๆ7ขวบเนยจำได้ว่าเนยเป็นเด็กที่ทำกับข้าวแล้วก็ใส่บาตรเองตอนเช้าและสมัยนั้นถ้าเพื่อนๆอาจจะรู้จักวัดเขาสุกิมนะคะหลวงปู่สมชายทิตวิริโยเนี่ยท่านก็มาบิณฑบาตเนยก็มีโอกาสได้เป็นลูกศิษย์ท่านตอนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยสวดมนต์เจ้าเจ้าเจ้านึกถึงตัวเองเลยนะคะนั่นแหละก็ได้มีโอกาสนั่งสมาธิแล้วก็มันก็เลยทำให้นึกถึงคำของคุณยายคุณยายจะพูดว่าเมื่อเรามีธรรมะเราจะทำให้เราเป็นคนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ซึ่งเนี่ยจำแม่นเลยนะคะเวลาเนี่ยจะตายเนี่ยก็ไม่ค่อยกลัวตายค่ะเพราะเนี่ยเชื่อว่าคนดีจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันก็จริงนะคะเรื่องเนี้ยเรื่องจริงมากเลยค่ะแล้วพอเล่าถึงตอนนั้นก่อนเนาะตอนที่แบบวูบลงไปอ่ะแล้วนี่ก็นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือเอาไงเอาการตายก็ตายแล้วมันมีแบบนี้บ่อยมากบ่อยจริงๆค่ะแต่มันก็ไม่ตายหรอกแล้วจนตอนหลังมานี่ก็เลยต้องเรียนรู้เรื่องของสุขภาพเนาะแต่มันก็รู้แบบรู้ผิดรู้ถูกอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกต้องหรอกนะคะแต่ว่าเราก็ไปอาหารเสริมตอนนั้นนี่ก็ต้องให้เครดิตของโปรตีนแอมเวย์เขานะเพราะว่าเวลาเราความดันต่ำหรือว่าเกี่ยวกับเลือดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขาดโปรตีนขาดเอนไซม์ขาดอะไรที่มันเป็นสีเขียวในแอมเวย์โปรตีนมันมีเอนไซม์เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่กินมันก็มีทางเลือกอื่นแต่ตอนนั้นน่ะในหมายถึงตอนนั้นนะคะนี่ก็ได้อันนี้แหละช่วยแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องปวดประจำเดือนเนี่ยปวดทุกเดือนเลยค่ะแล้วข้อสำคัญก็คือเวลาก่อนจะมีประจำเดือนน่ะมันจะปวดหัวนำก่อนเลยบางทีปวด3วันไม่หายอะค่ะเนี่ยก็แบบเป็นอะไรที่แบบแล้วพอเมนมาก็ดีขึ้นแต่พอเมนมาคืนดีขึ้นคือแบบหายปวดหัวแต่พอเมนมาปุ๊บก็ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงแต่วันนี้มีประจำเดือนนะคะมานั่งเล่าได้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบมีประจำเดือนแล้วก็ตอนนี้ไม่ปวดหัวแล้วหายไปเลยค่ะไอ้ท้องเมนก็ไม่ปวดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารักษาด้วยวิถีธรรมชาติแบบไหนพอตอนนั้นเนาะก็คือปวดประจำเดือนเป็นแบบเนี้ยแล้วทุกครั้งที่มีประจำเดือนเนี่ยโคตรเก๊กมันเป็นอะไรที่เก๊กแล้วก็กลัวมากเพราะว่าเวลามันพอคนอ่ะพอเก๊กแล้วกลัวจะกินยาดักไว้ค่ะเหมือนเวลาเนี้ยจะเป็นไมเกรนกันเวลาคนเป็นไมเกรนเนี่ยมันจะอาเจียนก่อนนะคือหมายถึงว่าถ้ามันเยอะเข้าแล้วมันเอาไม่อยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้เป็นคือความเชื่อแบบนั้นนะคะเพราะว่าหมอเขาจะบอกว่าให้เราอ่ะมียาป้องกันไว้แล้วกินยาดักไว้เนี่ยจะกินยาดักไว้เพราะตอนที่เวลามันอาเจียนแล้วนะคะมันฉุดไม่อยู่แล้วเวลามันปล่อยให้ปวดแล้วมันจะปวด3วัน5วันอะไรเงี้ยก็นอนสมโอ้คนเป็นไมเกรนนี่แบบแต่น้องชายนี่ไม่เป็นนะนี่ก็เลยคิดว่าอ๋อคนเรานี่แหละเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมมันมีจริงเนาะแต่นี่ก็เป็นคนเชื่อเรื่องกรรมนะคะก็เป็นแบบนี้มาตลอดชีวิตอยู่แบบนี้แล้วกินยาทุกวันเลยค่ะกินยาแทบทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่กินจนกระทั่งมันก็หลายยาเนาะเวลาปวดหัวก็ยาพาราแล้วก็ไต่มาเป็นคาฟากอดไต่มาเป็นทามาดอนในระหว่างที่กินพวกนี้นะคะก็มียากระเพาะร่วมด้วยเพราะว่าถ้าไม่กินยากระเพาะกระเพาะพังนะเพราะว่าบางวันอะตื่นมาก็ปวดเลยก็ต้องกินไอตัวยากระเพาะในกินมิลาสิตร่วมด้วยเนาะนั่นแหละในกินแบบนี้มาเป็น20ปีค่ะแล้วก็คือแบบจนกระทั่งเหมือนแบบแต่ในระหว่างนี้ความโชคดีของนี่อยู่อย่างก็คือว่าเป็นคนชอบลองของเนาะเป็นคนทดลองทุกอย่างในระหว่างเนี้ยคือถ้าเป็นปกติน่าจะเป็นโรคร้ายแล้วเพราะว่าเนี่ยเคยไปคุยกับเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเป็นไมเกรนเนี่ยช่วงเขาทานยาเยอะเขาเครียดอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะตอนหลังมามันก็จะเป็นมะเร็งหลายคนนะคะซึ่งคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเนยก็จะไปถามเขาว่าเขาเป็นอะไรมาก่อนนู่นนี่นั่นเนาะแต่ที่เนยอ่ะโชคดีก็คือเนยอ่ะเป็นคนที่ชอบลองของเนยจะเป็นคนที่คือเหมือนเรียนรู้เรื่องสุขภาพแต่ตอนนั้นมันรู้แต่มันยังรู้ไม่จริงไงคะเนยรู้ก็คือเนยรู้ว่าเรามีสารพิษเราต้องเอาพิษออก
เนก็เรียนรู้เรื่องการทำดีท็อกซ์มานานมากแล้วเนก็จะทำดีท็อกซ์เพราะว่าเราถ่ายเองไม่ได้กินยาถ่ายหรือว่ากินอะไรที่มันให้ถ่ายเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าทรมานเนาะมันก็ยังไม่เจอตัวยาที่ดีหรือไอ้ตัวยาที่ดีที่เป็นชามันก็ราคาสูงมันราคาแพงบางซองเป็นเกือบร้อยนะคะบางซองก็30บาทแล้วเราถ่ายไม่ได้ทุกวันเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเนก็เลยต้องทำดีท็อกซ์นั่นแหละมันช่วยชีวิตเนไว้อันนั้นส่วนนึงแล้วก็มีการดีท็อกซ์น้ำเหลืองซึ่งเราก็จะรู้ของเราเพราะว่าเราใช้อาหารเสริมเนาะแล้วก็เราก็จะเสริมโปรตีนวิตามินเกลือแร่ผักผลไม้ก็อาหารเสริมทั้งนั้นค่ะเนก็ไม่เคยขาดอาหารเสริมเพราะว่าลึกๆ ก็คือกลัวจะเป็นโรคอยู่เหมือนกันนั่นแหละก็ไปเรียนรู้ศาสตร์เรื่องของอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนไม่เชื่อเนว่ามันจริงเลยนะคะจริงก็คือว่ามันก็ช่วยได้แต่ถามว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งตรงที่ว่าถ้าหากว่าเรากินอาหารเสริมแต่เรายังไม่หยุดยาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบรักษาแบบให้หายขาดอะไม่มีทางเลยค่ะก็จนกระทั่งมันเหมือนธรรมะจัดสรรเนาะจนวันนึงอะเนก็ได้มาเจอสูตรยา9เม็ดนี่แหละธรรมชาติไอ้วิถีธรรมเนี่ยเนาะก็คุณแม่ชีนะคะก็พาเนกไปเข้าค่ายถึงตอนนั้นน่ะมันเป็นเหมือนแบบธรรมะเปิดมันเหมือนเปิดโลกด้วยแล้วก็หลายสิ่งนะคะมันเกี่ยวกับเราไปปฏิบัติธรรมอะไรเราก็ได้มาเจอสิ่งที่ดีๆอะไรอย่างงี้เนาะเนถึงได้รู้สูตรการรักษาแล้วนี่เลยรู้เลยว่าการที่เราเนี่ยจะแก้โรคที่ถูกต้องมันต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือว่าเนกินอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ดีนะมันก็ดีแต่ว่ามันสิ้นเปลืองเนาะแล้วอีกอย่างนึงคือมันก็ไปแก้ที่ปลายเหตุอาหารเสริมบางอย่างอะช่วงที่เราขาดอะมันก็ดีแต่ช่วงที่เราไม่ขาดมันเกินมันก็จะทำให้ไตเราทำงานหนักตับเราทำงานหนักเกินไปการกินมันก็ต้องแบบให้สมดุลด้วยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องแล้วหายปวดประจำเดือนได้ยังไงเอาเรื่องหายเรื่องไมเกรนก่อนจริงๆมันเชื่อมโยงกันนะไอ้ปวดหัวกับปวดประจำเดือนเนี่ยการที่หายปวดหัวเนาะก็คือเนใช้ปัสสาวะบำบัดนะคะอันนี้พูดตรงๆเลยใช้มา2ปีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็รู้แต่ว่าก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่จริงๆอะเป็นคนไม่ได้รังเกียจอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าเหมือนเราอะศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็แบบอ่านมันอย่างลึกซึ้งอะเพียงแต่ว่าบุญมันยังไม่ถึงก็คือแบบเหมือนเข้าใจหมดเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายนะคะแต่จะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่ทำนะจริงๆก็รู้มาตั้งนานแต่เพิ่งมาทำเมื่อไม่เกิน2ปีนี้ค่ะเพิ่งมาปฏิบัติจริงจังแล้วก็ได้ผลตรงที่ว่าพอเราใช้อันนี้บำบัดเนาะมันก็เลยทำให้เราอะจู่ๆก็แบบเหมือนพอกินยาเข้าไปปกติเนี่ยจะทานยาทุกวันทีวันละ2ครั้ง3ครั้งแล้วเนี่ยไปเลิกธรรมดอนได้แล้วนะคะแต่ว่าในระหว่างที่เลิกเนี่ยเนยก็ใช้อาหารเสริมช่วยนะเพราะว่าคือตอนนั้นเนยก็ยังไม่ได้มีวินัยกับการมาหาอาหารที่แบบสดแล้วก็มาปั่นมาอะไรเงี้ยเนยก็ใช้อาหารเม็ดเป็นแคปซูลเป็นอะไรผักผลไม้หลายยี่ห้อแต่ว่าก็จะเน้นยี่ห้อดีนิดนึงนะคะซึ่งมันก็สิ้นเปลืองเนาะแต่มันก็เป็นทางที่แบบเหมือนช่วยร่างกายของเราอะไรแบบเนี้ยแล้วพอมาใช้ปัสสาวะบำบัดเนาะถามว่าผลที่ดีก็คือมันประหยัดเนี่ยแล้วมันก็แบบได้ผลน่ะได้ผลทันทีแล้วก็ประหยัดถามว่าได้ผลยังไงแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงคือมันได้ผลในส่วนนี้ทำให้เลิกยาได้เลิกกินยาได้แต่ว่าพอเลิกกินยาไปปุ๊บมันเหมือนสิ่งที่ถูกกดไว้ถูกยากดไว้มันปะทุขึ้นมาเนาะก็คือหัวใจไม่ปกติกระเพาะนี่เหมือนคนที่มีไฟอยู่ในกระเพาะเพราะตอนนั้นกระเพาะพังมากเลยนะคะโอ้นี่เป็นเยอะนะแล้วก็หัวใจกระเพาะนั่นแหละ2 อย่างนี้เนาะแล้วนี้ก็เลยมาใช้นั่นแหละก็ใช้ถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดเยอะๆก็ส่วนตัวมาคุยกันได้นะคะ ID Line นี้เดี๋ยวนี้จะเขียนไว้นั่นแหละแล้วคุณหมอนะคุณหมอนี้ไปเลิกยาเนาะคุณหมอเขาก็จะให้ยามากินยาเกี่ยวกับหัวใจยาเกี่ยวกับนอนหลับอะไรของเขานี่แหละแต่นี้ไม่เคยกินยาหมอเลยเพราะนี้รู้ว่ามันมีผลต่อไตต่อตับนี้คิดว่าที่นี้ไม่เป็นโรคเยอะคงจะเป็นเนื่องจากว่าเน้ไม่กินยาเยอะด้วยมั้งคือเน้กินยาเฉพาะที่มันจำเป็นอย่างเน้ก็คือว่ากินให้หายปวดหัวกินให้หายจากเป็นโรคกระเพาะแต่มันจะมียาป้องกันยากล่อมประสาทยาทำให้นอนหลับแล้วก็ยาที่ทำให้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเต้นดีขึ้นอะไรเงี้ยเน้จะไม่กินยาพวกนี้เพราะเน้คิดว่ามันทำให้เป็นภาระของตับมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
ก็จนกระทั่งได้มาเลิกยาเนาะพอเลิกยาได้เนี่ยก็อย่างที่บอกโอ้โหแบบมันไม่ค่อยยังไม่เข้าที่เข้าทางครับท้องนี่แบบกระเพาะเนะเนี่ยคือแบบตอนนั้นไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะลิ้นอะลิ้นเนี่ยจะเป็นฝ้าเต็มเลยนะเพราะว่าเนื่องจากเรากินยามามากกระเพาะเราจะพังอะมันพังไปแล้วค่ะมันร้อนแล้วไปหาหมอเขาจะมีใบนัดนะหมอเขาแบบเป็นไงบ้างคนไข้แบบแต่เขาก็รู้แหละว่าอาการมันต้องเป็นอย่างนี้แต่หมอเขาจะไม่เคยบอกอะไรชัดเจนแล้วก็จะให้ใช้วิธีให้เรากินยาของเขาเยอะๆเนาะแต่เนก็เฉยๆนะแล้วเนก็มาดื่มน้ำปัสสาวะบำบัดของเนนี่แหละแล้วก็น้ำใบยะนางด้วยเอาจริงนะใบยะนางเนสารภาพเลยนะเนดื่มไม่ได้เยอะเพราะว่าน้ำใบยะนางเนี่ยเพื่อนๆ เขาเป็นเอนไซม์มีชีวิตที่แบบฤทธิ์แบบแรงมากเลยค่ะคือคนเมื่อก่อนเนประมาทสมุนไพรนะเนมักจะคิดว่าเฮ้ยมันจะมาสู้อาหารเสริมได้เหรออันนี้ยูนิซิตี้นะอันนี้เป็นแบบคลอโรฟิลชงอันเนี้ยทีแรกเนี่ยว่าแรงแล้วนะเนาะแต่ไปเจอคลอโรฟิลของใบยะนางแรงฝ่าเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคือเราสังเกตอะเวลาเรากินเข้าไปแล้วเรามีไซด์เอฟเฟคนั่นแหละคือร่างกายเราอะไม่ปกติแต่ไม่ใช่ว่าใบยะนางไม่ปกติใบยะนางอะเขามีไซด์เอฟเฟคเพื่อที่จะไปขับพิษในตัวของเราออกยิ่งคนที่กินยามามากๆนะคะแล้วมีไซด์เอฟเฟคอะนั่นแหละส่วนมากจะเป็นแบบนั้นเพราะเขาต้องการที่จะช่วยร่างกายต้องการขับพิษมันออกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้สมุนไพรเนี่ยเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเลยอย่าไปทำเข้มๆเนาะทำจางๆค่อยๆไต่ระดับไปนะคะเหมือนคนปั่นน้ำผักน้ำผลไม้ทานเหมือนกันค่อยๆปั่นนะคะค่อยๆไล่สเต็ปไปจะบอกว่าพอหลังจากที่เนเลิกยามาเนาะระบบขับถ่ายเนี่ยเสียไปหมดเลยค่ะก่อนเนี้ยเลิกยาปุ๊บมันเหมือนร่างกายเนี้ยมันแห้งไปหมดเลยค่ะแบบข้างในนะมันจะแห้งมันขาดน้ำเนี่ยก็พยายามดื่มน้ำให้มากๆนะคะแต่ผลที่ได้จากการที่กินยามาเป็นเวลายาวนานแล้วก็นั่นแหละผลที่ได้ก็คือว่าทำให้เนี้ยระบบขับถ่ายลำไส้มันผิดมันแปรปรวนไปหมดเลยค่ะถ่ายเองไม่ได้นะคะก็ต้องเนี่ยแต่ถ้าดื่มน้ำผักผลไม้แบบนี้มันก็ช่วยได้แล้วก็ยังต้องใช้วิธีสวนทวารแต่นี่ก็สวนก้นทุกวันอยู่แล้ว2ครั้ง3ครั้งต่อวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะดีขึ้นคือเนจะบอกที่ดีขึ้นนะเมื่อก่อนในทานยาเนี่ยเพื่อนๆผิวเนที่เป็นขาอ่อนอะมันจะเป็นขุยแบบมันหน้าร้อนนะคะแต่ผิวเนเป็นขุยอะเพราะว่าตับมันทำงานหนักแล้วมันจะเป็นขุยแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันจะคันไปหมดเลยค่ะมันเหมือนแบบผิวมันแห้งจากการที่แบบมันขาดน้ำแล้วมันร่างกายตับมันทำงานหนักอะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงที่เห็นได้ชัดก็คือพอหลังจากเลิกยาไปนะประจำเดือนหายไป2เดือนอะเพื่อนๆถ้าเป็นคนอื่นก็คงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันจะหมดประจำเดือนแล้วฉันจะถูกสู่วัยทองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่เน้ไม่ตกใจเลยค่ะเพราะว่าเน้เข้าใจกระบวนการของร่างกายคือว่ามันต้องสร้างเลือดไงเพราะเดิมอ่ะเส้นเลือดของเนี้ยโดนยานะไอตัวยาคาฟากอตมันมีฤทธิ์คล้ายๆกาแฟคือมันจะไปสร้างทำให้เลือดหดตัวเส้นเลือดที่เราปกติอยู่อย่างนี้เนาะมันหดลงอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะทานไปนานๆพวกยาที่ไปกระตุ้นให้เส้นเลือดหดตัวหรือขยายตัวอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละแล้วเนี้ยก็เลยประจำเดือนไม่มา2เดือนเนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรค่ะแต่ก็ดื่มน้ำปัสสาวะบำบัดแล้วก็ดื่มแบบคือทำด้วยยา9เม็ดเนี่ยเราก็ทำดื่มน้ำผักผลไม้แต่สำคัญที่สุดก็คือทำสมาธิเนี่ยคำว่าสมาธินะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่จำเป็นหรอกที่จะต้องไปนั่งเป็นรูปแบบหรือว่าต้องไปที่วัดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็ใช้วิธีไปวัดไปก่อนหรือว่าคือการที่เราไปวัดหรือไปหมู่คนที่เขาทำอ่ะเพื่อที่ประคับประคองดันเราให้ทำให้ได้แต่จริงๆแล้วพอเราไปเรียนรู้มาแล้วอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีวินัยในตัวเองอ่ะไม่มีทางได้ค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะต้องเอาจริงต้องมีวินัยในตัวเองนะคะต้องมีสัจจะกับตัวเองสำหรับนี้แล้วคำว่าทำภาวนาหรือสมาธิคือตลอดเวลาไม่ใช่แค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่การที่สงบนิ่งของคนที่เข้าใจเรื่องนี้เนาะความสงบอ่ะก็เป็นเหมือนการเสพสุขแต่จริงๆแล้วนั่งสมาธิมันเป็นการเสพความสุขนั่งสบายเสพความสุขแต่จริงๆแล้วอ่ะภาวนา
คือการรู้ตัวทั่วพร้อมเนาะต้องทำตลอดเวลานะคะเพื่อกันสติเราพลั้งเผลอไปในสิ่งที่เป็นอกุศลความคิดชั่วๆความคิดที่เป็นอกุศลความคิดลบพวกเนี้ยมันทำให้จิตเราตกแล้วมันมีผลทำให้เราไปลงนรกไปสู่อบายภูมิไม่ต้องมากแค่เราคิดว่าเราอ่ะไม่หายโรคอ่ะนี่ก็เป็นความคิดที่เป็นอกุศลนะเพราะมันคิดผิดนะคะแต่ถ้าเราคิดถูกอ่ะเราจะคิดว่าเอ้ยแก้ได้ยังไงก็หายมีทางออกนี่แหละคิดเป็นกุศลจิตมันจะรู้สึกเบิกบานแต่ถ้าคนที่จิตที่มีกิเลสสูงๆที่แบบมีเครื่องกั้นน่ะก็จะไม่ยอมรับว่าตัวเองคู่ควรหรือสมควรที่จะไปสู่จุดที่ดีเนาะมันก็จะโทษตัวเองอยู่นั่นแหละว่าโอ๊ยไม่มีหนทางอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะธรรมชาติของจิตที่ปราศจากการปรุงนะจิตที่ใสสะอาดจริงเขาจะเป็นจิตที่เบิกบานแล้วก็นำไปสู่จิตที่พัฒนาตัวเองพัฒนากายพัฒนาแบบทุกอย่างเลยค่ะนั่นแหละนี่ถึงบอกไงคะว่าต้องฝึกจิตนะคะต้องแบบโปรแกรมจิตเลยแล้วก็สรุปก็คือพอเล่าเรื่องประจำเดือนก่อนเนาะแล้วพอประจำเดือนมาเมื่อวานนะคะประจำเดือนมาเนี่ยก็งงปกติเวลามีประจำเดือนอะแต่มีสัญญาณเตือนอยู่นิดนึงเมื่อวานเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนไม่รู้เพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงน่าจะเหมือนกันเนาะผู้หญิงที่เวลาก่อนจะมีประจำเดือนอารมณ์มันจะเหมือนคนอารมณ์เดี๋ยวก็เหงาเหงาเศร้าหดหู่ที่เหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่จริงๆมันฮอร์โมนอะมันมามีผลต่อจิตใจเราเหมือนกันนะคะเนี่ยถึงบอกไงว่าต้องรีบโปรแกรมจิตรีบฝึกจิตไว้เสียแต่วันนี้เพราะหากเราอายุมากขึ้นไปมากขึ้นไปยิ่งเราแก่ขึ้นอะมันเหมือนคนที่ไม่หัดว่ายน้ำอะโยนลงไปบนน้ำตู้มว่ายน้ำไม่เป็นนี่แย่เลยนะคะจิตที่ไม่มีการฝึกเอาไว้อะเวลาที่เกิดสภาวะสัญญามันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันจะมีการกระทบขึ้นมาเพราะว่าในร่างกายของคนเราอะในขันห้านะมันเป็นแบบสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้พระพุทธเจ้าท่านบอกเราอยู่ภายใต้กฎอนัตตาก็คือความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงมันบังคับบีบบังคับไม่ได้บังคับเหมือนเมื่อวานอะที่เนยบอกว่าเนยอะรู้สึกเหงาเหงาเศร้าซึมนี่แหละมันเกิดจากจิตเขาผุดถึงเขาขึ้นมาเองค่ะธรรมลมอ่ะมันเกิดมันผุดขึ้นมาของมันเองอ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตไม่รู้จักควบคุมแล้วไม่รู้ว่าอ๋อความคิดมันผุดขึ้นมาเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็หายแต่จริงๆแล้วเหตุมันก็มาจากไอ้ตัวฮอร์โมนเพศที่แบบมันกำลังจะมามันชอบเป็นแบบเนี้ยแล้วเป็นอย่างนี้ประจำซึ่งพอเรารู้มันเราก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันกำลังจะเป็นวัยทองหรือเปล่าหนูอย่างนี้อย่าไปตกใจนะคะเราต้องเป็นคนควบคุมเกมทั้งหมดเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจิตมนุษย์เนี่ยมหัศจรรย์มากค่ะถ้าเพื่อนๆศึกษาให้ดีนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องประจำเดือนต่อนั่นแหละแล้วพอวันเนี้ยเมื่อวานเนาะแล้วพอเมนมาก็ไม่ได้รู้สึกไม่ปวดหัวเลยค่ะไม่ปวดท้องด้วยแล้วก็เมนมาก็โอเคเลยนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอ๋อเรารักษาตามแนวทางนี้แบบมันใช่จริงอ่ะจริงมันไม่คือมันเหมือนบางทีเขาอ่ะไม่ได้รักษาน้ำปัสสาวะเนี่ยเอาตรงนะเขาไม่ได้รักษาที่แบบโรคใหญ่ๆก่อนเขาจะไปแก้ตรงจุดที่เป็นแบบเล็กๆน้อยๆก่อนเมื่อก่อนเนี่ยต้องซื้อยาสมุนไพรมากินก่อนเวลามีประจำเดือนนะ3วันต้องกินยาเลยแพงด้วยนะไม่ได้ถูกๆตอนนี้เนี่ยมานั่งนึกเออว่าก็ประหยัดไปเหมือนกันเนาะไม่ต้องกินเลยแล้วก็ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วก็เรื่องปวดหัวไม่ต้องพูดถึงถ้าปกติคือถ้ามีเมนเนี่ยมันต้องปวดหัวไมเกรนอยู่แล้วเนาะจะมานั่งคุยแบบนี้ไม่มีแรงไปไหนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้คือว่าเออคือก่อนหน้านั้นที่ดื่มน้ำปัสสาวะที่บำบัดเนาะแล้วก็มีเมนก็แบบว่าเอ้ยมันก็มีได้นะแล้วก็ไปไหนมาไหนได้อันนั้นน่ะโอเคเลยแล้วพอเลิกยาไปอย่างที่บอกเอฟเฟกต์จากการเลิกยาแล้วมันเหมือนร่างกายเขาปะทุเนาะเขาก็แบบแสดงโรคทุกอย่างเลยแต่ตอนนั้นเนททนนะนี่ก็บอกเป็นไงเป็นกันว่าโอ้ยตอนนั้นทนมากเลยแบบมันมีอยู่ช่วงนึงที่แบบถูกหามเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นก็จำเป็นต้องเข้านะเพราะว่าด้วยแบบคือเราคิดว่าแบบเผื่อหมอจะช่วยเราได้แล้วก็เกือบโดนผ่าตัดหมอเข้าใจว่าเราแต่จริงๆนะนี่เป็นโรคลมธาตุลมมันแบบมันตีนะคะแล้วนี่ก็แบบอดทนนะแบบพยายามก็ไม่ไปหาหมอเวลาเอางี้เนี่ยจะเล่าเรื่องไม่ไปหาหมอของเนี่ยเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่7วันเนี่ยไม่ไปหาหมอเลยนะแต่เนี่ยคุมที่จิตแล้วก็ใช้อย่างที่บอกน้ำสมุนไพรนี่แหละน้ำพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็ผ่านแต่ว่ามีอยู่เคสนึงที่ไม่ผ่านคือว่าบังเอิญเราอ่ะ
ท้องเสียแต่ประเด็นตอนนั้นน่ะคือเพราะว่าไปกินของบูดเนี่ยเนื่องจากขี้เหนียวเกินไปนะเสียดายของเนี่ยจะบอกให้คนที่อายุเยอะระวังนะคะอย่าไปกินของที่มันรู้สึกว่าไม่แน่ใจแล้วอ่ะเพราะว่าเวลาเป็นอะไรอ่ะเวลาเราอายุเยอะบางทีเราไม่เหมือนเด็กแล้วเนาะแล้วลมมันตีค่ะแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะแบบแล้วมันอยู่ไม่ได้อ่ะจนกระทั่งต้องไปหาหมอแล้วหมอเข้าใจว่าเป็นมดลูกอักเสบเข้าใจว่าเป็นอะไรเกือบโดนผ่าตัดแล้วจริงมันแค่ลมตีเฉยๆพอไปให้น้ำเกลือให้อะไรตอนนั้นเนี่ยถ่ายแบบไม่หยุดเลยนะคะมันก็ดีขึ้นแต่จริงเราก็รู้แหละว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเยอะแต่เพียงแต่ว่ามันร่างกายมันไม่ไหวนะทางบ้านเขาก็ส่งโรงพยาบาลแต่จริงเนี่ยจึงบอกว่ามันสำคัญที่จิตเรานะเป็นอะไรอ่ะจิตควบคุมอย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นตกใจนะคะก็สรุปเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วตอนนี้คืออาการไมเกรนก็ดีขึ้นมากแล้วประจำเดือนก็มาเป็นปกติแล้วนะคะคนที่เป็นวัยทองเนี่ยมาใช้สูตรธรรมชาติวิถีบำบัดแพทย์วิถีธรรมเนี่ยมาใช้สูตรนี้กันเลยค่ะเนี่ยขอเชิญชวนเนาะเพราะว่าได้บอกตรงไม่ต้องสิ้นเปลืองวันนี้นะคะเนี่ยก็หวังว่าการแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ของเนี่ยนะคะจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบาย